สวัสดีค่ะท่านผู้ใช้งานโปรแกรม Thai School Lunch ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบประเมินตำรับอาหารโดยโรงเรียนหรือที่เรียกว่า Thai School Recipes นะคะระบบนี้ผู้พัฒนาได้พัฒนาขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้โรงเรียนสามารถออกแบบตำรับอาหารเฉพาะของตนเองได้จากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นนะคะสามารถแสดงปริมาณสารอาหารของตำรับที่สร้างขึ้นซึ่งจะทำให้โรงเรียนสามารถสร้างตำรับอาหารที่สอดพร้อมกับการใช้งานจริงในแต่ละพื้นที่และยังสามารถประเมินคุณภาพตำรับเฉพาะของตนเองได้อีกด้วยสำหรับการเข้าใช้งานระบบประเมินตำรับอาหารโดยโรงเรียนหรือ Thai School Recipes นะคะจะให้ทุกท่านได้เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบได้อยู่2ช่องทางนะคะช่องทางแรกเป็นเว็บไซต์ของระบบโดยตรงนะคะไปที่ www.thaischoollunch.in.th ตัวนี้นะคะที่ทุกท่านได้เข้าสู่โปรแกรม Thai School Lunch เป็นประจำอยู่แล้วนะคะให้ตามด้วย slash แล้วก็ recipes นะคะ recipes ตัวนี้นะคะแล้วก็ enter เข้าไปค่ะก็จะพบกับระบบประเมินตำรับอาหารโดยโรงเรียนนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งถ้าเราจำไม่ได้ว่าจะเข้า Thai School Lunch/IECIPES นะคะอีกช่องทางหนึ่งทุกท่านเข้าไปที่ www.thaischoollunch ที่เราพิมพ์ไปเมื่อกี้นะคะโปรแกรม Thai School Lunch ตัวนี้นะคะ Enter เข้าไปค่ะตัวนี้จะค่อนข้างที่จะจำได้ง่ายนะคะเมื่อเรามาที่หน้าโปรแกรม Thai School Lunch แล้วนะคะตรงเมนูด้านบนด้านบนขวามือสุดนะคะจะมีเมนู Thai School Recipes ตรงนี้นะคะท่านสามารถคลิกเข้าสู่ระบบของระบบประเมินตำรับอาหารโดยโรงเรียนได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเป็นอีกช่องทางที่ให้ทุกท่านได้เลือกถ้าหากว่าจำไม่ได้ว่าเราจะเข้าสู่เว็บไซต์ของระบบโดยตรงที่ Recipe นะคะหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบประเมินตำรับอาหารโดยโรงเรียน Thai School Recipe เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปเราก็จะเข้าใช้งานระบบเพื่อที่จะไปสร้างตำรับอาหารนะคะให้ทุกท่านคลิกไปที่เข้าสู่ระบบนะคะมุมเมนูด้านบนนะคะหลังจากนั้นก็จะได้ลงชื่อเข้าใช้โดย username แล้วก็ password นะคะให้ทุกท่านได้จำไว้ว่า username แล้วก็ password ของ Thai School Recipe กับ Thai School Lunch จะเป็นตัวเดียวกันนะคะหลังจากที่ทุกท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากที่เราคลิกเข้าสู่ระบบแล้วก็จะพบหน้าต่างแบบนี้นะคะเป็นโปรแกรมแล้วก็จะมีเมนูการใช้งานของทั้งหมดของระบบนะคะก็จะประกอบไปด้วยเมนูตำรับอาหารตัวนี้จะเป็นรายการตำรับอาหารที่ผู้ใช้งานได้สร้างขึ้นมานะคะก็คือทางโรงเรียนของเราที่เราได้สร้างตำรับอาหารมาก็จะมาแสดงที่ตำรับอาหารตรงเมนูนี้นะคะถัดไปจะเป็นสร้างตำรับตัวนี้จะเป็นสำหรับการสร้างตำรับอาหารใหม่ของโรงเรียนเราที่จะได้สร้างอาหารขึ้นมาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของพวกเรานะคะแล้วก็อีกเมนูนึงที่จะเป็นข้อมูลให้กับพวกเราได้ศึกษาคู่มือการใช้งานระบบเอกสารหรือข้อแนะนำต่างๆก็คือดาวน์โหลดเมื่อท่านคลิกเข้าไปก็จะมีข้อมูลคู่มือต่างๆให้เราได้ศึกษานะคะในส่วนเมนูเกี่ยวกับติดต่อเรานี้นะคะจะเป็นส่วนของข้อมูลความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบรวมทั้งการติดต่อผู้พัฒนาระบบหากว่ามีปัญหาในการใช้งานนะคะหลังจากนี้ที่เราได้ทราบเมนูการใช้งานโดยภาพรวมไปแล้วนะคะลำดับต่อไปก็จะได้พาพวกเราเข้าสู่การสร้างตำรับอาหารใหม่ของโรงเรียนของพวกเรานะคะให้คลิกไปที่สร้างตำรับนะคะคลิกเมนูไปที่สร้างตำรับโดยจะปรากฏหน้าต่างให้เราเห็นว่าจะมีตำรับอาหารที่เราจะสร้างขึ้นนะคะจำนวนของนักเรียนที่จะได้รับประทานอาหารจากตำรับที่เราได้พัฒนาขึ้นนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของส่วนผสมวัตถุดิบต่างๆที่จะให้พวกเราได้กรอกข้อมูลไปหลังจากที่เรากรอกส่วนผสมหรือวัตถุดิบต่างๆเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากดบันทึกเพื่อที่จะบันทึกตำรับอาหารตัวนั้นซึ่งตำรับตัวอาหารตัวนั้นจะไปปรากฏที่รายการตำรับอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เราจะมาสร้างตำรับอาหารของโรงเรียนเรานะคะซึ่งสิ่งที่เราจะกรอกข้อมูลลงไปอันดับแรกก็คือชื่อตำรับอาหารนะคะแล้วก็เลือกประเภทของอาหารแล้วก็จำนวนที่เราจะเสิร์ฟสำหรับนักเรียนกี่คนนะคะตรงนี้วันนี้จะขอยกตัวอย่างเมนูง่ายๆนะคะเราจะเลือกเป็นข้าวผัดสับปะรดนะคะเราก็พิมพ์ลงไปค่ะข้าวผัดสับปะรดนะคะหลังจากนั้นก็มาเลือกประเภทของอาหารนะคะว่าข้าวผัดสับปะรดเป็นประเภทอะไรข้าวเส้นขนมปังเครื่องดื่มอาหารว่างขนมของหวานหรือผลไม้หรือนมนะคะตัวนี้ข้าวผัดสับปะรดก็คงจะเป็นอาหารจานเดียวนะคะประเภทข้าวกลุ่มอายุ6ถึง12ปีหลังจากนั้นก็มากรอกจำนวนนักเรียนที่เราจะเสิร์ฟเมนูนี้อาจจะใช้สำหรับอนุบาลหรือประถมก็ได้หลังจากนั้นเราค่อยไปเลือกในตำรับอาหารนะคะสมมุติว่าเรามีนักเรียนอนุบาลอยู่30คนนะคะแล้วก็กรอกข้อมูล30คนลงไประดับประถมศึกษาเรามีอยู่100คนนะคะระดับมัธยมศึกษาเราอาจจะให้ที่โรงเรียนอาจจะให้นักเรียนระดับมัธยมได้ทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็ประมาณ50คนถ้าโรงเรียนไหนมีถึงแค่ระดับประถมหรือมัธยมแต่ว่าเราไม่ได้ทำอาหารให้กับนักเรียนในส่วนของมัธยมด้วยก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในส่วนนี้นะคะตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่เราจะกรอกสำหรับตำรับอาหาร1ชนิดนะคะต่อไปเราจะมากรอกส่วนผสมของข้าวผัดสับปะรดนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนที่เราจะได้มากรอกวัตถุดิบที่เราจะต้องได้จัดซื้อมานะคะก็จะมีปุ่มวัตถุดิบแล้วก็ปริมาณส่วนหน่วยนะคะทางระบบจะกำหนดมาให้เลยว่าเป็นหน่วยอะไรนะคะวัตถุดิบแรกที่เราจะใช้ในการทำข้าวผัดสับปะรดก็จะเป็นไข่ไก่นะคะเราก็พิมพ์ไข่ไก่ลงไปไข่ไก่ก็จะมีให้เลือกนะคะเต้าหู้ไข่ไก่ไหมหรือเป็นไข่ไก่ขนาดกลางเราเลือกเป็นตัวที่2นะคะไข่ไก่ขนาดกลางเบอร์2แล้วก็ปริมาณนะคะกำหนดเป็นหน่วยเป็นฟองนะคะเบอร์2หน่วยเป็นฟองแล้วก็ให้สำหรับนักเรียน180คนก็ลงไปประมาณคนละ1ฟองนะคะหลังจากที่เรากรอกตัวนี้เสร็จแล้วทางปุ่มขวามือสุดจะมีเครื่องหมายบวกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะนำมาทำข้าวผัดสับปะรดนะคะก็เลือกเหมือนเดิมพิมพ์ข้อมูลวัตถุดิบให้ครบนะคะพิมพ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่ปริมาณที่เราต้องการที่จะใช้งานตัวที่2ก็เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะมีน้ำมันถั่วเหลืองเราก็คลิกเลือกได้เลยนะคะน้ำมันถั่วเหลืองเป็นขวดใหญ่นะคะ 1,000 มิลลิลิตรก็เอาสัก 0.5 นะคะ 0.5 ต่อไปวัตถุดิบชิ้นที่3เราจะใช้อะไรนะคะขอเป็นต้องใส่เนื้อไก่นิดนึงนะคะเนื้อไก่ก็จะเป็นเนื้อไก่เนื้อล้วนเนื้อไก่ส่วนสะโพกหรือส่วนอกนะคะตัวนี้เราจะเลือกแล้วแต่ความชอบของเด็กนะคะตัวนี้ขอเลือกเนื้อไก่เนื้อล้วนปริมาณเนื้อไก่ที่เราจะมาใช้เอาสัก18กิโลกรัมนะคะวัตถุดิบต่อไปในการที่จะมาทำข้าวผัดสับปะรดหลังจากนั้นก็น่าจะเป็นข้าวสารเจ้านะคะข้าวสารเจ้าก็จะมีมาให้เลือกเป็นแบบข้าวต้มหรือหุงข้าวสวยตัวนี้เราจะมาทำข้าวผัดก็ต้องเป็นหุงข้าวสวยนะคะปริมาณกี่กิโลกรัมนะคะสำหรับเด็ก180คนก็เอาสัก10กิโลกรัมนะคะเพิ่มวัตถุดิบตัวต่อไปจากข้าวสารเจ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นกระเทียมนะคะเราพิมพ์กระเทียมไปมีไหมมีกระเทียมหัวกระเทียมดองกระเทียมเจียวกรอบแห้งน้ำกระเทียมดองเราก็คงต้องเลือกกระเทียมเป็นหัวนะคะเพื่อที่จะมาทำข้าวผัดปริมาณที่เขาให้มาเป็นขีดนะคะกระเทียมเอาสัก5ขีดนะคะแล้วก็ถ้ามีวัตถุดิบตัวต่อไปก็คลิกเพิ่มในส่วนนี้ตัวต่อไปวัตถุดิบต่อไปก็น่าจะเป็นสับปะรดนะคะที่เราจะมาทำข้าวผัดสับปะรดนะคะ
ก็สับปะรดขึ้นมาก็คลิกเลือกปริมาณสับปะรดตัวนี้เป็นกิโลกรัมเราจะเลือกเอาสัก1กิโลกรัมนะคะมีเมนูมีวัตถุดิบอย่างอื่นอีกไหมถ้ามีก็คลิกเพิ่มนะคะตัวนี้เรายังขาดข้าวผัดใส่น้ำปลาน้ำปลานะคะก็จะมีปลาร้าน้ำปลาดีซอสในน้ำปลากระป๋องน้ำซอส62กรัมเราก็จะเป็นน้ำปลาดีนะคะเลือกน้ำปลาไปน้ำปลาเขาให้เป็นขวดใหญ่750มิลลิลิตรนะคะก็เอาสักประมาณ 0.3 ละกันนะคะถ้ามีวัตถุดิบที่เราจะเพิ่มก็คลิกเพิ่มบวกได้หรือถ้าวัตถุดิบที่เราพิมพ์มาทั้งหมดนี้นะคะมีส่วนไหนที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้นะคะทั้งหมดเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ในเมนูตัวข้าวผัดสับปะรดนี้ก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายลบเพื่อที่จะลบเมนูออกไปยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราอาจจะไม่ใช้น้ำปลาดีตัวนี้นะคะเราอาจจะมีอยู่แล้วนะคะก็ลบตัวนี้ทิ้งไปข้อมูลนี้ก็จะหายไปหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราลงวัตถุดิบครบเรียบร้อยแล้วอย่าลืมด้านล่างกดบันทึกนะคะกดปุ่มบันทึกไปเลยนะคะหลังจากที่เรากดบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นมาในส่วนนี้ให้ข้าวผัดสับปะรดนะคะวันที่สร้างก็จะระบุแจ้งขึ้นมาให้เราได้เห็นนะคะก็จะหน้าตาจะประมาณนี้มาโชว์ที่ตำรับอาหารเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูข้าวผัดสับปะรดหลังจากที่เราสร้างตำรับอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถมาเรียกดูรายการตำรับอาหารได้ที่เมนูตำรับอาหารตัวนี้นะคะเพื่อที่จะดูว่าเมนูที่เราสร้างขึ้นมานั้นได้เข้าสู่ตำรับอาหารของเราเรียบร้อยหรือยังเพื่อที่จะดูปริมาณของสารอาหารสำหรับตำรับอาหารที่เราสร้างขึ้นนั้นๆ นะคะเมื่อกี้นี้เราได้เพิ่มเมนูอาหารตำรับข้าวผัดสับปะรดไปนะคะเราจะมาเรียกดูข้อมูลปริมาณสารอาหารของตำรับข้าวผัดสับปะรดนะคะให้ทุกท่านมาที่ปุ่มตัวนี้นะคะที่เป็นปุ่มตัวนี้คลิกดูนะคะข้อมูลตัวนี้จะโชว์ให้เห็นถึงปริมาณสารอาหารของตำรับข้าวผัดสับปะรดที่เด็ก1คนจะได้รับใน1มื้ออาหารนั้นๆ นะคะตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าวันนั้นเด็กได้รับพลังงานกี่กิโลแคลอรี่โปรตีนกี่กรัมได้รับไขมันแคลเซียมเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C ใยอาหารโซเดียมแล้วก็น้ำตาลในปริมาณสารอาหารเท่าไหร่ใน1มื้อนี้นะคะถ้าเราไม่ดูแล้วนะคะก็คลิกปุ่มกลับคืนไปค่ะถ้าอยากดูเมนูอื่นนะคะตำรับอื่นแล้วก็คลิกได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ได้ลงรายการอาหารแกงอ่อมหมูไว้นะคะก็สามารถเรียกดูได้ทุกเมนูทุกตำรับอาหารที่ปรากฏอยู่ณหน้าระบบนี้นะคะถ้าหากเราต้องการแก้ไขรายการตำรับอาหารนะคะเราสามารถที่จะทำได้โดยการที่มาที่ปุ่มข้อมูลแก้ไขนะคะในแต่ละรายการเลือกตรงช่องนี้นะคะแก้ไขเราสามารถที่จะแก้ไขรายการตำรับอาหารได้จะแก้ไขรายการอาหารอะไรก็คลิกเข้าไปที่เมนูอาหารนั้นๆ นะคะสมมติว่าตัวนี้เราจะแก้ไขแกงอ่อมหมูนะคะหรือเราจะแก้ไขข้าวผัดสับปะรดก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าแก้ไขแกงอ่อมหมูแล้วกันนะคะก็จะคลิกเข้าไปที่ตัวแก้ไขลูกศรเมื่อกี้นะคะก็จะวิธีการใช้งานในการแก้ไขข้อมูลก็จะเป็นเช่นเดียวกับการสร้างตำรับใหม่นะคะก็คือกรอกข้อมูลใหม่ในส่วนที่เราต้องการแก้ไขทั้งหมดนะคะว่าเราต้องการแก้ไขในส่วนไหนสมมติว่ายกตัวอย่างเราต้องการแก้ไขในส่วนของส่วนผสมของอาหารที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้นะคะอย่างเมนู
แกงอ่อมหมูตัวนี้ถ้าสมมุติว่าปุ่มเมนูที่เราจะเพิ่มหรือลดนะคะตัวนี้ที่เคยได้เกริ่นไปแล้วเพิ่มวัตถุดิบเราในนี้อาจจะยังไม่ครบนะคะเราก็มาคลิกเพิ่มได้ตัวนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราเลือกไปแล้วหรือเราต้องการแก้ไขตัวนั้นว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีในสำหรับอาหารนี้ไม่ต้องมีวัตถุดิบนี้นะคะตัวนี้จะไม่ยกเลิกในส่วนที่เราได้พิมพ์ไปแล้วนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูในส่วนที่วัตถุดิบที่เราคลิกเพิ่มมาเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าเราคลิกเลือกไปแล้วนะคะแล้วตัวนี้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้เราต้องการแก้ไขรายการตัวนี้นะคะเราก็สามารถที่จะลบรายการตัวนี้ออกไปที่เครื่องหมายลบตรงนี้นะคะก็จะหายไปจากที่เราคลิกเพิ่มเข้ามานะคะยกตัวอย่างอีกอันนึงเพื่อความชัดเจนสมมุติว่าเราไม่ใช้น้ำปลาดีนะคะเราอาจจะมีน้ำปลาหรืออะไรอยู่แล้วตัวนี้เราไม่จำเป็นจะต้องใช้เราจะแก้ไขรายการตำรับอาหารในส่วนของวัตถุดิบตัวนี้ก็คลิกลบไปค่ะทุกท่านก็จะได้เห็นนะคะว่าไม่มีน้ำปลาดีแล้วในส่วนของวัตถุดิบตัวนี้นะคะจากนั้นทุกท่านก็กดบันทึกเช่นเดียวกันค่ะทุกครั้งที่เราสร้างตำรับหรือเราแก้ไขรายการอาหารแก้ไขรายการตำรับต้องคลิกบันทึกทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะได้เข้าสู่ตำรับอาหารก็จะกลับมาสู่ข้อมูลตัวนี้แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการแก้ไขข้อมูลตำรับอาหารนะคะในส่วนของอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันอีกส่วนหนึ่งก็คือการลบรายการตำรับอาหารนะคะจากที่ทุกท่านได้เห็นที่ตำรับอาหารของเรามีอยู่2เมนูนะหน้าจอตอนนี้นะคะคือข้าวผัดสับปะรดกับแกงอ่อมหมูถ้าสมมติว่าท่านไม่ต้องการตำรับตัวนั้นอยู่ในโปรแกรมระบบประเมินอาหารตัวนี้แล้วนะคะท่านสามารถมาที่ตรงช่องนี้นะคะเป็นเครื่องหมายเหมือนกระเป๋าลบเนี่ยนะคะตรงนี้เราจะลบอะไรนะคะก็สามารถคลิกเลือกที่ตำรับอาหารนั้นๆแล้วก็กดลบนะคะเขาจะขึ้นมาว่าลบข้อมูลตำรับอาหารนี้หรือไม่จะต้องการลบก็คลิกที่ลบถ้าไม่ต้องการลบนะคะก็คลิกที่ปุ่มยกเลิกสมมติว่าตัวนี้เราไม่ต้องการแกงอ่อมหมูในตำรับอาหารของเราแล้วเราจะคลิกลบนะคะก็คลิกลบไปเมนูอาหารหรือตำรับอาหารนะคะก็จะเหลืออยู่เพียงแค่ข้าวผัดสับปะรดตำรับเดียวเมื่อกี้นี้แกงอ่อมหมูก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมให้กับทุกท่านนะคะหลังจากที่เราได้สร้างตำรับอาหารของโรงเรียนแล้วแล้วก็มาปรากฏโชว์ที่ตำรับอาหารเราสามารถเรียกดูที่ปริมาณสารอาหารในแต่ละตำรับว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงไรสำหรับเด็กใน1คนต่อ1มื้ออาหารนะคะถ้าเราต้องการพิมพ์ข้อมูลเพื่อที่จะไปประกอบกับเอกสารต่างๆนะคะให้ทุกท่านเลื่อนไปที่ช่องพิมพ์นะคะตรงปุ่มนี้นะคะตรงปุ่มนี้ปุ่มพิมพ์นะคะเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเครื่องพิมพ์ตัวนี้ให้ทุกท่านคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายเครื่องพิมพ์นะคะก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็จะมีระบบประเมินตำรับเฉพาะของโรงเรียนนะคะตัวนี้เป็นเมนูที่เราทำไปเมื่อกี้คือข้าวผัดสับปะรดนะคะตัวข้าวผัดสับปะรดก็จะเห็นปริมาณสารอาหารที่เราเรียกดูเมื่อกี้แล้วก็จะมีรายการวัตถุดิบที่เราได้กรอกข้อมูลไปทั้งหมดสำหรับเมนูข้าวผัดสับปะรดตัวนี้นะคะหลังจากนั้นถ้าท่านต้องการปริ้นก็มาคลิกที่ปุ่มพิมพ์ตัวนี้นะคะก็จะโชว์ให้เห็นหน้าตาของข
ข้อมูลที่เราจะพิมพ์ออกมาทั้งหมดก็จะมีระบบประเมินตำรับเฉพาะของโรงเรียนของเราชื่อตำรับข้าวผัดสับปะรดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทำให้เอาเอกสารไปประกอบสำหรับการจัดซื้อได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องจบการเข้าสู่ระบบประเมินตำรับอาหารโดยโรงเรียนหรือ Thai School Recipe ไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเรากรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการที่ท่านจะออกจากระบบนะคะให้ท่านมาคลิกที่มุมบนด้านขวาตรงนี้นะคะออกจากระบบเพื่อที่จะมีผู้ใช้งานคนอื่นในโรงเรียนเราที่ให้ดูแลหรือช่วยกันกรอกข้อมูลในส่วนของ Thai School Lunch หรือ Thai School Recipe นะคะก็คลิกที่ออกจากระบบก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดในการใช้โปรแกรมตัวนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ